วันนี้นะคะแม่ลุงก็อยู่ที่โรงเรียนราชสีมานะคะวันนี้มาทำหน้าที่คุณแม่นะคะผู้ปกครองนะคะพาลูกชายคนเล็กน้องแซมนะคะมามอบตัวค่ะวันนี้เราก็มากัน3คนนะคะก็มีพ่ออามนะคะแม่ลุงแล้วก็น้องแซมนะคะส่วนพี่แก้มกรุงเทพก็ส่งกำลังใจมาให้น้องแซมแล้วนะคะให้น้องแซมสู้ๆแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครับวันนี้มากับใครบ้างเนี่ยพ่ออามสุดหล่อามเป็นคนมามอบตัวมามอบตัวลูกชายนะคะนี่สวมหน้าคนสอบติดแผนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นสอบสัมภาษณ์ได้อันดับที่เท่าไรครับบอกเพื่อนอันดับที่1ครับตบมือรัวๆตั้งใจเรียนนะครับลูกทำไมเลือกแผนนี่ล่ะอยากหาและท้าทายตัวเองบ้างเนี่ยแล้วชอบไหมชอบชอบมากขึ้นม.4ศึกษาได้โควต้าม.3เดิมนะคะสอบขึ้นม.4แผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะคะก็มามอบตัวเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศวันมอบตัวกันในวันนี้ค่ะสำหรับแผนการเรียนนี้ก็เป็นแผนที่น้องแซมเขาเลือกเองนะคะเพราะว่าเขามีความสนใจแล้วก็ใฝ่เรียนรู้เองเราก็ไม่บังคับเขานะคะเพราะว่าเขาชอบอะไรก็ให้เขาเรียนในนั้นเขาจะได้มีทัศนคติที่ดีในการเรียนค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวแม่ลุงขอตัวไปทำการมอบตัวให้กับน้องแซมก่อนนะคะวันนี้ค่ะจะไปรายงานตัวที่ตึกนี้นะคะเนี่ยค่ะอาคาร90ปีราชสีมานะคะทุกคนแซมแซมครับไข่เมียวไหนคืออะไรเมียวต้องอะไรเฮ้ยอ้าวใช่มันเป็นห้องสุขศึกษาที่มาสิงอยู่ตั้งแต่ตอนอยู่ป.1ไหนห้องไหนครับนู่นเป็นห้องเล็กๆไม่มีอะไรเลยจะเหมือนฐานลับนี่จำได้ว่าตอนนั้นเรามีกุญแจอยู่คนเดียวแล้วครอบครองกุญแจห้องไว้คนเดียวอย่าไปไหนใช่เราครอบครองกุญแจห้องไว้คนเดียวเราก็เลยแบบมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแล้วก็ออกได้มันเป็นเหมือนห้องลับอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าให้เล่าสู่กันฟังเหรอใช่โอเคครับถ้าใครอยากรู้เรื่องน้ำตกนี่ทักมาส่วนตัวได้นะน้ำตกที่กินกะลาบเหรอ ไปพาทัวร์ที่โรงเรียนราชสีมาตอนนี้เราก็มอบตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาแบบรวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำธุระกันต่อนะคะคนหนุ่มๆไปฝึกที่ไม่รู้